กลับมาคุยกันต่อช่วงนี้จะพาไปเริ่มต้นด้วยเอ p กซ n ป a ินแคปกันหน่อยนะครับผู้บริหารมั่นใจนะครับว่าบริษัทในเครือผลการดำเนินงานจะออกมาดีย,าง,า,งยางต่อเนื่องในปีนี้และก็ทําให้ภาพรวมของบริษัทผลการดำเนินงานออกมาดีด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีแนวโน้มว่าจะมีความคึกคักตลอดต่อเนื่องต่อจากนี้ไปนะครับจากมาตรการแรงหนุนของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่มีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจและก็สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างชัดเจนครับ คุณวรังคณาอัครสถาพรผู้จัดการใหญ่ของ Xspring Capital หรือ XPG พูดถึงเป้าหมายธุรกิจปีหน้าโดยประเมินว่ารายได้ของบริษัทจะเติบโตต่อเนื่องจากปีนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะทะลุเป้าหมายคือ1 0 0 0ล้านบาทครับตอนนี้บริษัทกำลังอยู่ในช่วงการวางแผนธุรกิจปีหน้าและคาดว่าจะสามารถเปิดเผยได้ในเดือนธันวาคมนี้ครับ โดยการเติบโตหลักๆจะยังคงมาจากธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนธุรกิจหลักทรัพย์การดาเรนินธุรกิจผ่านบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลยจำกัดหรือ KTX รวมไปจนถึงเรื่องของดิจิทัลแอสเซทด้วยนะครับในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจในปีหน้าวางวางเป้ามูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือ AUM ว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ20ครับจากปีนี้ที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านบาท ส่วนธุรกิจหลักทรั์นะครับคาดมานว่าจะยังคงขึ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้าโดยมองว่าตลาดยังคงมีความกังวลอยู่นะครับในเรื่องของการดำเนินนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่จะกลับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในมุมไหนบ้างซึ่งตอนนี้ยังประเมินสถานการณ์ได้ค่อนข้างยากนะครับสำหรับ อีกขาหนึ่งคือธุรกิจดิจิทัลแอสเซทปีหน้าคุณวรังคณะเชื่อว่าจะเป็นปีที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกลับมาคึกคักจากแรงหนุนของคุณทรัมป์ที่มีนโยบายสนับสนุนธุรกิจดิสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างชัดเจนครับและภาครัฐเองก็ยกเว้นการจะเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการโอนโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือว่าตัว Investment t o k e ท ทำให้บริษัทเตรียมจะออกเสนอขายโทเค็นดิจิทัลหรือทํา ICO ปัจจุบันมีงานในมือแล้วทั้งหมด3ดิวครับเมืองต้นคาดว่าจะสามารถทยอยออกเสนอขายได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้านอกจากนี้แล้วการเติบโตของบริษัทยังจะมาจากรายได้ดอกเบี้ยครับจากอัน,นิสงส์ที่ระดับนี้ยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อยากขึ้นครับแต่ปัจจัยนี้จะทำให้เป็นโอกาสของบริษัทในการปล่อยสินเชื่อ ขณะเดียวกันครับธุรกิจ x p r i n g AMC หรือบริษ,ษัทบริหาร,ร,รสินทรัพย์ในเครือ XP g ก็วังเป้าหมายในการซื้อนี้เข้ามาบริหารที่ประมาณ1,000จนถึง2,000ล้านบาทเพื่อสร้างการเติบโตของพอร์ตจากที่ปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ4,000จนถึง5,000ล้านบาทนะครับราคาหุ้นของ x s r r n n g เช้าวันนี้คือประมาณ89สตาง์ย่ลงมาเล็กน้อยร้อยละ1น,นะครับ รามดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวของหุ้นโอสสภาหรือ OSP ค่ะ,คะล่าสุดผู้บริหารนะคะก็ออกมาพูดถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจค่ะมั่นใจว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่สดใสเดินหน้าขยายพอร์ตอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะขณะที่ในแง่ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่4ก็น่าจะออกมาดีรับกับยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องคุณระติพรราชเจริญนะคะกรุ๊ปชิฟ Financial Officer ของโอสตสภาหรือหุ้น OSP คาดการณ์การเติบโตของยอดขายปี2567 น่าจะโตขึ้นร้อยละ5ค่ะพร้อมด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่จะเติบโตมากกว่าร้อยละ2.5 นอกจากนี้มีการบันทึกผลกาไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายขวดแก้วในเมียนมาซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรามาสที่3ต่อเนื่องมาถึงไตรามาสที่4คาดว่าจะบันทึกเข้ามาอีกประมาณร้0ยล้านบาทนอกจากนี้บริษัทจะมีการทําตลาดที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นด้วยการนําเอาผลิตภัณฑ์ชาร์กที่วางขายในเมียนมาเข้ามาขายในประเทศไทยเนื่องจากกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยมีทั้งคนไทยแล้วก็แรงงานข้ามชาติจากประเทศใกล้เคียงที่มีความคุ้นเค คยขับผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วซึ่งก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญให้กับยอดขายและเป็นแรงสนับสนุนผลการดําเนินงานช่วงไตรามาสที่4ขณะที่เป้าหมายในปี2568 บริษัทยังคงเน้นการดําเนินธุรกิจหลักให้แข็งแกร่งมากขึ้นทั้งกลุ่มเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและดูแลสุขภาพแผนการเติบโตในปี2568ยังคงยึดตามแผนระยะยาว5ปีแบ่งออกเป็น5ด้านได้แก่ด้านที่1ขับเคลื่อนการเติบโตในแกนหลักนะคะก็คือการเสริมสร้างพอร์ตโฟลิโอของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การขายการดำเนินการในร้านค้าและความสามารถที่จะบรรลุก,การเติบโตอย่างน้อยตัวเลขหลักเดียวในระดับกลาง ด้าน,นที่2คือการปลดปล่อยศักยภาพของแบรนด์ที่กำลังเติบโตและขยายขอบเขตการดำเนินงานซึ่งจะเน้นไปที่การขยายพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์แล้วก็ประเทศในอนาคตโดยตั้งเป้าหมายการเติบโตส่วนนี้เอาไว้เป็นตัวเลข2หลัก ด้านที่3คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อเปิดรับโอกาสโดยจะนําเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการใช้งานใหม่ๆเน้นเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสใหม่ๆด้วยด้านที่4การเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านความสามารถแล้วก็ด้านการลดต้นทุนผ่านเป้าหมายรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา ใช้รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรมที่เน้นเรื่องการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพสูงน้าสุดท้ายนะคะก็คือการขับเคลื่อนความยั่งยืนบรรลุแผนงานความยั่งยืนปี2568อย่างสมบูรณ์แล้วก็เร่งสร้างความก้าวหน้าไปสู่หลักใช้เรื่องของ ESG ถัดไปก็คือในปี2573ค่ะ ขณะที่ราคาหุ้นโอโซสภานะคะเช้านี้บวกได้เล็กน้อยราคาล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ21ปบาททวนค่ะ ช่วงนี้พาไปดูความร่วมมือของ30มหน่วยงานหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น PTT GC OR และก็การบินไทยครับในการร่วมมือการผลักดันการใช้เชื้อเพลิงอากาศยายนแบบยั่งยืนหรือว่า SAF นะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ICO รวมไปจนถึงร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคาร์บอนต่ำด้วยนะครับบริษัท PTT Global Chemical หรือ PTT GC บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกหรือ OR และบริษัทการบินไทยครับ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อผลักดันการใช้ด้านเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ Sustainable Aviation Fuel หรือว่า SAF ภายใต้พันธกิจร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบินครับความร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาการผลิตรวมจนถึงการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิง SAF ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบจากของเสียทางการเกษตร การตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิงไปจนถึงการจำหน่ายและการใช้ในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการขยายการใช้พลังงานสะอาดในอุตสาหกรรมการบินและยังเป็นการแสดงออกถึงการนำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติใช้จริงด้วย โดยผลิตภัณฑ์ SAF นั้นไม่เพียงแต่จะช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินต์ของการเดินทางทางอากาศนะครับแต่ยังเสริมสร้างการตระหนักรู้ในระดับสากลถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG ที่ทั่วโลกให้ความสาคัญด้วย ส่วนคุณทศพรบุญญาพิพัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ PTTGC บอกแบบนี้ครับว่าบริษัทได้บุกเบิกการผลิตเชื้อเพลิง SAF โดยการใช้แปรรูปน้ำมันพืชใช้แล้วร่วมกับน้ำมันดิบภายใต้โครงการไบโอรีฟิเนอรี่เป็นรายแรกของประเทศครับซึ่งก็ถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเริงกระจกได้สูงถึงร้อยละ80เมื่อเทียบกับน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปและด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยความเชี่ยวชาดด้านการพัฒนาโรงกลั่นชีวภาพ PTTGC จึงสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต SAF ได้ในระดับเชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องสร้างโรงงานขึ้นมาใหม่ครับระยะแรกนั้นจะมีกำลังการผลิตประมาณ5,000ตันหรือ6ล้านลิตรต่อปีและจะขยายเป็น25,000ตันหรือ24ล้านลิตรต่อปีในอนาคตซึ่งก็จะช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง15,000ตันต่อปีในระยะแรกและเป็น60,000ตันต่อปีในระยะที่2ครับ และด้วยความตั้งใจที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวความร่วมมือของ PTTGC OR และการบินไทยในครั้งนี้ยังตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหการรมพลังงานและการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรการบินพลรืระหว่างประเทศหรือ ICAO ที่ต้องการบรรลุเนทซีโรภายในปี2593ด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดท,ทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ